ีนะคะแล้วก็กิ่งเหมือนแพรมารายงานตัวแล้ววันเสาร์แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่สุดหันษามากๆเพราะว่ากิ่งมาอยู่ที่นี่เลยสวนสนุก Dream World นั่นเองนะคะโอ้ยก็บอกเลยว่าอยากมาเล่นเครื่องเล่นมากค่ะแต่ว่ากิ่งมาทำกิจกรรมมาทำความดีนะคะวันนี้เนี่ยกิ่งมาร่วมกิจกรรมโครงการที่จะเติมความสุขให้กับน้องๆกลุ่มพิเศษค่ะกับ BKP นะคะร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมความสุขให้กับน้องๆกลุ่มพิเศษนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วสนุกสุขสันต์วันพบปะครั้งที่4 Happy Family Day 2014นั่นเองค่ะกิจกรรมในงานวันนี้เนี่ยเพียบเลยนะทั้งศิลปินดารามามอบความสุขกันค่ะแต่ว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวกิ่งจะพาไปตะลุยในงานกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องไปรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานนี้กันก่อนค่ะเมื่อวันพุธที่30เมษายนที่ผ่านมาสวนสนุก Dream World ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมดีๆที่สร้างความสุขให้กับเด็กกลุ่มพิเศษในโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังโครงการนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549แล้วจัดขึ้นมาแล้ว3ครั้งซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทุกครั้งครับได้รับความสนใจจากครอบครัวผู้ป่วยที่มาร่วมงานแต่ละครั้งกว่า90ครอบครัวโดยทางหน่วยงานจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่4แล้วครับในคอนเซ็ปต์สนุกสุขสันต์วันพบปะครั้งที่4 Happy Family Day 2014โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จัดเพื่อให้คนไข้ของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยได้ผ่อนคลายความเครียดได้พบปะกันได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราบอกกับเขาว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งเขาก็ต้องการให้เขามีความสนุกสนานนะครับเราเรียกว่าโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังครับโดยเราจัดปีเว้นปีปีเว้นปีนี้ก็จะจัดเป็นวันพิเศษเหมือนเป็นวันเด็กก็คือเอาคนไข้มาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เขาเกิดความสุขสนุกสนานได้รับโอกาสทางสังคมได้ไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่นเพราะว่าเด็กพวกนี้อาจจะมีปมด้อยอาจจะแยกตัวอาจจะไม่อยากไปงานวันเด็กหรือไม่สามารถไปงานวันเด็กที่เด็กทั่วๆไปได้เราเลยจัดวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเด็กให้เขาปีนี้เราก็พิเศษครับเราพามาที่ Dream World ก็คือต้องการให้เขาได้เล่นเครื่องเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นที่เขาได้มีโอกาสทาง Dream World ก็กรุณาให้เข้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับก็ความคาดหวังเราไม่มากเลยครับมีเพียงประสงค์และความคาดหวังเพียงอย่างเดียวก็คือให้ผู้ป่วยก็คือส่วนใหญ่เป็นเด็กและครอบครัวเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแค่นั้นเองครับเราถึงตั้งชื่องานนี้ว่าพบวันพบปะนะครับวันพบปะครอบครัวหรือชื่อหนึ่งว่าสนุกสุขสันต์วันพบปะงานวันนี้เนี่ยแค่เดินมาอยู่ตรงหน้างานก็สัมผัสได้แล้วว่าต้องมีแต่ความสุขความสนุกแน่นอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้องๆกลุ่มพิเศษเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสดีๆเนาะแล้วก็ความสุขดีๆเยอะมากนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่น้องๆที่จะมีความสุขค่ะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ให้ก็มีความสุขไม่แพ้กันค่ะวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะคะมาร่วมกันจัดทำโครงการนี้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้ด้วยเช่นกันค่ะผลิตคุณภาพที่แบบว่าอร่อยมากๆมาแจกให้กับน้องๆในงานเพียบเลยนะคะและอยู่กับพี่ฤทธิ์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้หน้าตาใจดีมากเลยแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมดีๆกันมาเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นผู้ให้ครับวัน Happy Family Day สำหรับน้องๆ BKP วันนี้เตรียมอะไรมามอบให้กับน้องๆบ้างวันนี้ก็จะมี2ส่วนครับก็จะมีไส้กรอก BKP แล้วก็เป็นบะหมี่ไก่ครับคือว่ารับรองอยู่แล้วว่า BKP คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากแล้วก็อร่อยมากเพราะว่ากิ่งเองก็อยู่กับ BKP มาตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมามอบให้กับน้องๆเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรบ้างอยากให้น้องๆมีความสุข BKP เราก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบความสุขให้น้องๆก็เหมือนเราทำกิจกรรม CSR ให้กับเงินส่วนสังคมบ้างครับเราเป็นผู้ให้จริงๆเลยเนาะคือวันนี้เนี่ยเห็นสีหน้าของน้องๆทุกคนแล้วเนี่ยคือกิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ซะบ่อยๆเนาะทุกคนดูมีความสุขมากๆเลยสิ่งที่ BKP ได้ให้เขาไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้รับอะไรกลับเข้ามาบ้างในกิจกรรมอ๋อเราก็ได้รู้สึกว่าน้องๆอ่ะมีความสุขเวลาได้ทานไส้กรอกเราได้ทานบะหมี่ของเราสินค้าเรา
เขาก็มีความสุขได้เขาได้ชิมสินค้าบางอย่างที่เขาไม่ได้กินอะไรเงี้ยรู้สึกเห็นหน้าตาเขายิ้มแย้มเราก็มีความสุขแล้วครับนะคะก็ขอบคุณมากขอเป็นตัวแทนจากน้องๆเลยเนาะขอบคุณ BKP มากๆเลยนะคะที่มาทำกิจกรรมดีๆด้วยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวในงานยังมีบรรยากาศความสนุกแล้วก็ความมีความสุขอีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันขอบคุณพี่ฤทธิ์ค่ะตอนนี้นะคะกินอยู่กับสองสาวสวยที่ใจดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขากันก่อนสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยเลยค่ะชื่อแก้วเมทวีไวส์นะคะก็เป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2010ค่ะแล้วก็เป็นเอเชียนซูเปอร์โมเดล2010เช่นเดียวกันอุ้มค่ะธัญพรศรีเสนค่ะมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2013แล้วก็ลองมิสแกรนด์ไทยแลนด์2013ค่ะสวยทั้งคู่เลยวันนี้มาทำความดีกันใช่ไหมคะมาทำอะไรกันเอ่ยก็วันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เราสองคนเนี่ยเราก็มาเป็นในตัวแทนของนางงามอีกหลายๆท่านนะคะมาเพื่อนๆร่วมของขวัญกันมาค่ะแล้วก็เอาของขวัญนี้นะคะมาให้น้องๆค่ะในวันนี้ใช่ก็วันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบนางงามเพราะไม่ได้ใส่มงกุฎไม่ได้มีมงกุฎไม่ได้มีสายสะพายก็มาเป็นตัวแทนแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครมาช่วยดูแลน้องๆด้วยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยน้องๆกลุ่มพิเศษเขาไม่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเนาะถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเรารู้สึกยังไงบ้างเราดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้เป็นกำลังใจให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเรายังสนใจใส่ใจเราก็เป็นกำลังใจให้กับเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาครบเหมือนอย่างที่เราเป็นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจากโรงพยาบาลเองจากทางกาชาดเองที่มีทางผ่าตัดแล้วก็โครงการดีๆต่างๆเนี่ยคือเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนกับพวกเราเนี่ยค่ะแค่เป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับเขาอะค่ะฝากให้กำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะแบบว่ามีปัญหาในชีวิตหรือว่าท้อแท้ในชีวิตใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าต้องการกำลังใจคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ป่วยหรือว่ามีความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้นนะคะสำหรับทุกๆคนทุกอย่างคนเราชีวิตคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราผ่านมันไปได้เราจะมองย้อนกลับมาแล้วจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะเราผ่านไปได้เฮ้ยเราเก่งแล้วเราภูมิใจคือทุกคนปัญหาแล้วอุปสรรคมันแค่เป็นบททดสอบบทหนึ่งของชีวิตที่ทำให้พอเราผ่านไปได้มันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก้าวต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวยและยังใจดีด้วยขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากLike Rihanna, she can't see, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Have you seen that girl? Have you seen her? With the way she moves.กิจกรรมของ BKP วันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันครอบครัววันสุขสันต์ครอบครัวพบปะกันครั้งที่4คือจัดมาเป็นปีที่4แล้วข้าชาเคยมาร่วมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้มาเลยแล้วได้มาเจอน้องๆได้เจอพี่ๆทีมงานก็รู้สึกประทับใจถามความรู้สึกว่าข้าชาเห็นน้องๆที่เขาเป็นเด็กกลุ่มพิเศษอ่ะคือเราตอนแรกก่อนที่เราจะมาเจอเขาว่าเรามองเขาเป็นยังไงมั้ยผมมองเขาเป็นยังไงตอนแรกเอาจริงๆเลยผมไม่ค่อยได้รับรู้ว่าส่วนที่น้องๆตัวนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างหรือแบบหนึ่งปีน้องๆก็ทำอะไรบ้างแต่พอมาที่งานนี้ปั๊บแล้วพี่ๆเขาได้บรีฟงานไปแล้วก็เราได้มีโอกาสดูโดยรวมเรารู้สึกว่าอ๋อ
หนึ่งปีน้องเขาจะมีโอกาสดีๆแบบนี้แค่ครั้งเดียวมันน้อยมากได้มีความสุขได้มาแบบหัวเราะได้มายิ้มได้มาล่าเริงเฮฮากันแบบนี้แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่วันนี้ได้โอกาสมามอบความสุขให้กับน้องๆอ่ะเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบดีมากเนาะวันนี้ได้มอบความสุขเต็มที่สุดท้ายแล้วให้ข้าชาฝากถึงน้องๆหรือว่าให้กำลังใจสำหรับใครที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้อะไรก็อยากจะตัวข้าชาเองนะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนรวมถึงน้องๆด้วยนะฮะอยากจะให้สู้ต่อไปเพราะเชื่อว่าการที่เราสู้ต่อไปเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆหรือมีผลตอบแทนดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าแน่นอนฮะถ้านึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงผมก็ได้ผมเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้ที่สุดเลยขอบคุณกระชามากนะคะขอบคุณค่ะอยู่กับศิลปินอีกหนึ่งคนนะคะน้องปอสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมวันนี้ก็มาเนี่ยครับมามอบความสุขให้น้องๆก็วันนี้เตรียมเพลงมาเต็มที่เลยครับผมวัน Happy Family Day เนี่ยเขาจัดมาเป็นปีที่4แล้วถามว่าก่อนหน้านี้ปอเคยมาไหมไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกครับผมใช่แล้วก็ดีเมอร์เนี่ยไม่ค่อยได้มาเหมือนกันจริงเหรอใช่คือเราเองไม่เคยนึกมาเล่นเครื่องเล่นที่ดีเมอร์ผมอยู่ลอนดอนเลยจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ชุบตัวอยู่ลอนดอนวัดอะไรเงี้ยแถวนั้นคือกิจกรรมวันนี้เนี่ยเขาเน้นที่จะมามอบความสุขให้กับน้องๆกลุ่มพิเศษใช่ไหมแล้วปอรู้สึกไงบ้างที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆสักครั้งใช่ๆคือเหมือนวันนี้ก็เหมือนเป็นงานวันเด็กย้อนหลังให้น้องๆเขาด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มันไม่มีความแตกต่างมันทำให้เท่าเทียมกันเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปต้องการความสนุกอยากเล่นอยากสนุกอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ก็เป็นโครงการดีๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าน้องๆเขาอาจจะดูแตกต่างจากคนอื่นด้วยแบบภายนอกอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วในใจเขาก็คือเด็กคนนึงเด็กคนนึงใช่ครับแล้วถ้าอย่างนั้นปอเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยดีกว่าครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบที่เห็นน้องเขาเนี่ยผมว่าให้ทำปกติเหมือนเขาเป็นเด็กธรรมดามอบความสนุกปกติเลยแล้วก็อยากให้มีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกระชับความสัมพันธ์บ่อยๆอะไรเงี้ยให้เด็กธรรมดากับเด็กที่เขามีความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยคือมาร่วมกันทำกิจกรรมบ่อยๆแต่เป็นปมด้อยหรือมันใช่ใช่คือถ้าบางคนเด็กถ้ามีปมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่กล้าแสดงออกเต็มที่ไม่กล้าทำอะไรเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็อย่างนี้ก็ดีมาสนุกสนานขอบคุณปอมากนะคะโอ้โหนี่โชว์ลีลาด้วยคนใจดีนะคะน้องไบร์แล้วก็น้องเนสด้วยสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นคนใจดีจริงๆเพราะว่าวันนี้เรามาเป็นผู้ให้เนาะมาทำอะไรกันครับวันนี้ก็มามอบความสนุกสนานครับผมให้น้องๆคือน้องเขาไม่น้องเขาจะเป็นผู้พิการทางใบหน้าใช่ค่ะกลุ่มพิเศษซึ่งในวันเด็กเนี่ยเขายังไม่ได้จัดเลยค่ะเราเหมือนว่าชดเชยให้เขาย้อนหลังแล้วรู้สึกไงบ้างได้มาเจอกับน้องก็โหดีใจเหมือนกันเพราะว่าคือปกติเราไปตามงานก็แบบว่าไปร้องเพลงธรรมดาอะไรอย่างนี้พอมางานนี้แล้วแบบน้องๆเขาแบบก็แบบทำให้น้องเขามีความสุขหรือแบบมันดูแบบว่าคือแบบเราเป็นผู้ให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยได้ร้องเพลงให้น้องฟังเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็สนุกเลยค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าเราสร้างรอยยิ้มแล้วก็พลังยิ่งใหญ่ให้เขาได้เนาะสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนหน่อยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับผมก็อย่าท้อแท้ในโชคชะตาตัวเองเลยละกันเพราะว่าคือเราเกิดมาก็แบบว่าคือคิดดีทำดีก็แบบเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วครับผมใช่ค่ะก็อยากจะบอกน้องว่าคนเราคือเลือกเกิดไม่ได้เราเกิดมาแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดละกันค่ะอย่าน้อยใจในโชคชะตาอย่างที่ใบบอกนะคะแล้วก็คิดซะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบทำจนแบบทำอะไรไม่ได้เลยแขนขานู่นนี่นั่นคือเรายังมีเกือบใช่ยังมีแรงที่จะเดินต่อไปอยู่ค่ะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะมากเลยขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะ
คะเราก็ได้เห็นหลายๆกลุ่มคนหลายๆอาชีพหลายๆหน่วยงานนะคะมาร่วมกันทำความดีกันค่ะไม่ใช่แค่ศิลปินเอฟนะยังมีทั้งนางงามเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะคะทำให้กิ่งได้รู้สึกว่าการทำความดีเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานอะไรหรือว่าแบ่งแยกชนชั้นอะไรนะคะทุกคนแค่คิดดีทำดีก็สามารถทำความดีกันได้ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะกิ่งยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคนใจดีที่เขาเป็นผู้ให้มาตลอดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาเป็นใครและเขาทำอะไรอยู่นะคะในช่วง I Am Idol ค่ะ